ก็สวัสดีครับเราก็ยังอยู่ในเกม Jurassic World The Game กันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวเด็กเนาะก็คือเจ้าเต่าเจียงโกซอรัสถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะที่เลเวลแม็กแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะก็เป็นระดับคอมมอนนะครับซึ่งพี่ก็เคยเลเวลแม็กแล้วแต่ก็เอาไปฟิลไฮบริดมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือร่างแม็กมันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่างแรกก่อนร่างแรกนะครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆเจ้าสเตโกซอรัสเนาะตัวก็จะสีเทาๆตรงหลังนี่ก็จะมีหนามๆออกมานะครับแหลมๆร่าง2นะตรงที่หนามแหลมๆนี่ก็จะกลายเป็นสีเหลืองตัวก็จะเป็นสีเทาสลับออกเขียวๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูร่าง3ร่าง3นี่ตัวสีเขียวอ่อนกับเขียวเข้มสลับกันนะครับตัวช่วงขานี่ก็ยังคงเป็นสีเทาๆอยู่นะครับโอเคร่างแม็กนะหนามงอกหนามย้อยยาวออกมาทันทีเลยตั้งแต่หัวจะหลดหางหางนี่มีแฉกๆแหลมๆออกมาเพียบนะครับตัวลำตัวก็สีสันเขียวอ่อนกับเขียวเข้มนะครับสดใสสำหรับเจ้าตัวนี้นะสามารถที่จะฟิลไฮบริดได้ด้วยนะครับไปผสมกับเจ้านุนด้าชูคัตนะครับออกมาเป็นนุนดาโกซอรัสนะครับก็กลายเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำใครที่ดูคลิปพี่อยู่เรื่อยๆก็จะเห็นว่าเจ้านุนดาโกซอรัสของพี่ก็เลเวลแม็กไปแล้วนะแต่ตอนนี้พี่ก็มาย้อนทำตัวเด็กให้เลเวลแม็กนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็ซื้อได้ด้วยอัมพันอยู่ที่4,450อัมพันนะครับเป็นระดับคอมมอนโอเคเดี๋ยวเราไปกินอาหารให้เลเวลแม็กแล้วเดี๋ยวลงสนามต่อสู้กันนะครับโอเคระหว่างกินก็รู้สึกจะระแวงนะเนี่ยค่อยๆกินแล้วก็มองซ้ายมองขวาโอเคไปเดี๋ยวเราจัดเจ้าตัวนี้ลงสนามต่อสู้เต่าเจงโกซอรัสนะครับก็เช่นเคยจะพาลงสนามต่อสู้ PVP นะครับตัวระดับคอมมอนนี่ก็จะอยู่ท้ายๆตารางของพี่เนาะท้ายๆสวนนะครับปึ๊บเจอแล้วตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จัดไว้ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจัดเจ้านกอลังกาลงปึ๊บไปแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเต่าเจงโกซอรัสเนาะโอเคก็จะเจอกับผู้คนทั่วโลกนะเขาก็จะจัดตัวสุ่มตัวให้ใกล้เคียงกับของเรานะครับโอเคค่อนข้างจะใกล้เคียงเลยนะครับตัวแรกเราไม่แพ้ทางแต่เขาเริ่มก่อนนะเขาเริ่มก่อนแล้วยังไงเขาเก็บนะครับเก็บอย่างนี้เราก็ต้องป้องกันไว้หน่อยเนาะโอเคตอนนี้เขายังคงมี2นะเมื่อกี้ที่เขาเก็บนี่เขาไปป้องกันนะครับตอนนี้เขามี2แล้วเขาจะเลือกทำอะไรเขาเลือกเก็บอีกนะไม่รู้ไปป้องกันหรือไปชาร์จเราก็ต้องเปลี่ยนตัวนะกันเขาโจมตีเอามาให้ชนะทางไว้ก่อนแล้วก็เราก็ชาร์จไปโอเคเมื่อกี้เขาไปป้องกันอีกแล้วตอนนี้เขามี3มี3แล้วมี3แล้วยังไงเขาโจมตีมา1นะโจมตีสวนเลยอ่ะโอเคตอนนี้เรามี5แต้มแล้วก็ชาร์จแล้วก็ต้องป้องกันไว้หน่อยแล้วกันนะครับเขาก็ไปป้องกันนะเมื่อกี้ตอนนี้เขายังคงมี4แต้มนะมี4แต้มแล้วเขาเปลี่ยนนกลงมาแล้วโจมตีไม่โจมตีเนาะโอเคตอนนี้เราสะสมมาถึง8แต้มแล้วเราเปลี่ยนนกลงมานะครับแล้วเราก็โจมตีให้นกตัวนี้เขาไปนอนโอเคไปปังเรียบร้อยไปนอนตัวที่2กินเนื้อเข้าลงสนามมี6แต้ม
มี6แต้มแล้วทำอะไรไหมยังไงเขาโจมตี6เลยเยี่ยมปับปับปังเรียบร้อยเราไปนอนนะครับโอเค2ตัวสุดท้ายของเขาแพ้ทางตัวนี้เนาะปึ๊บเขาแต้มหมดตี2แต้มก็เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องป้องกันไว้และที่เหลือก็ไปชาร์จนะครับเพื่อส่งต่อโอเคไปปังเรียบร้อยตัวที่2เขาไปนอนตัวสุดท้ายเขามี4แต้มแล้วทำอะไรเขาโจมตี4เลยนะครับปั๊บปังโอเคเขาแต้มหมดนะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวนะครับต้องขออภัยคู่ต่อสู้ด้วยก็ผมจะมารีวิวนะครับโทษทีนะครับแล้วก็โจมตีหมดเลย7แต้มถ้าไม้ตายออกนะครับโอเค7แต้มปั๊บสะบัดหางแล้วก็สะบัดตีตีทีนึงโอเคโอเคครับก็ชนะไปนะครับสำหรับการลงต่อสู้ของเตาเจียงโกซอรัสนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยน่าจะเป็นไดโนเสาร์จากสายพันธุ์จีนน่ะออกเสียงประมาณนี้โอเครับเหรียญนะครับก็จบไปเนาะสำหรับการเอาเจ้าเตาเจงโกซอรัสเลเวลแม็กมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตามันอีกทีนึงนะครับนี่หน้าตาสีสันสวยมากเลยนะเขียวอ่อนกับเขียวเข้มสลับกันนะครับหลังก็แหลมๆเนาะที่หางก็แหลมๆเป็นอาวุธหลักของเขาเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วงนี้พี่ก็จะทยอยอัพตัวเก่งๆมานะแต่ดินเอม่วงไม่อำนวยเท่าไหร่โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ